สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํสี่เคล็ดลับบํารุงสมองป้องกันสมองเสื่อมนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสมองนะครับเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆในร่างกายของเราครับมีหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายใช้คิดใช้วิเคราะห์ใช้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับหากสมองของเราเนี่ยไม่ได้รับการดูแลนะครับก็จะ ทำให้สมองของเราเนี่ยเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้เลยทีเดียวครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในการดูแลสมองบํารุงสมองของเรานะครับทำให้เราเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดโรคสมองเสื่อมในอนาคตนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรกันบ้างครับ ข้อที่1ทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับในปัจจุบัน,นครับหลายคนเนี่ยครับไม่ค่อยมีเวลาในการเลือกอาหารนะครับบางทีก็จะทานอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายนะครับอาหารเหล่านี้พลังงานสูงมากๆแล้วก็ละเลยครับที่จะบริโภคพวกผักผลไม้นะครับต้องบอกว่าพวกผักผลไม้เนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหสูงมากๆเลยนะครับสามารถช่วยบํารุงสมองของเราได้เพราะว่าไอตัว อนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยถ้ามีเยอะในร่างกายเนี่ยนะครับก็จะทําให้สมองของเราล้าแล้วก็มีอาการหลงหลงลืมลืมได้นะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าควรที่จะหันมาบริโภคพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นนะครับและแนะนําว่าควรที่จะทานหลากหลายด้วยนะครับทานผักผลไม้หลายๆสีนะครับเพราะว่าผลไม้แต่ละสีเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันไปครับหากเราบริโภคผลไม้ที่หลากหลายแล้วก็เพียงพอนะครับก็จะส่งผลทําให้สมองของเราแข็งแรงแล้วก็ชะลอสมองเสื่อมได้ครับ ข้อที่2เลือกบริโภคไขมันดีนะครับโดยปกติแล้วไขมันนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันครับคือไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวแล้วก็ไขมันทารานนะครับไอตัวไขมันไม่ดีเนี่ยก็คือไขมันอิ่มตัวกับไขมันทารานครับ ไขมันอิ่มตัวเป็นอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกน้ํามันหมูเนื้อสัตว์ติดมันครับอ่าไม่ว่าจะเป็นขาหมูคากิหนังไก่นะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวครับแล้วก็ไขมันทานนะครับไขมันทานก็จะเป็นพวกเนยมาการีนครีมเทียมนะครับที่อยู่ในพวกขนมอบต่างๆครับเช่นโดนัทคุกกี้บราวนี่อะไรต่างๆหรือว่าในเครื่องดื่มของเรานะครับที่เติมครีมเทียมลงไปซึ่งไขมันเหล่านี้เนี่ยไม่ดีครับหากเราบริโภคเยอะๆนะครับติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับก็ จะทาให้เส้นเลือดของเราอุดตันได้เมื่อเส้นเลือดในสมองของเราอุดตันแล้วก็จะทําให้สมองขาดเลือดนะครับและทําให้สมองฝ่อได้เร็วกว่าคนอื่นในอนาคตอีกด้วยนะครับดังนั้นแนะนําให้บริโภคเป็นไขมันดีก็คือไขมันไม่อิ่มตัวนะครับก็จะเป็นพวกน้ํามันพืชต่างๆเช่นน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันลําข้าวน้ํามันมะกอกนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อปลาครับเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยนะครับมีไขมันน้อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นไขมันที่ดีครับโดยเฉพาะปลาทะเลนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอน ปลาทูน่านะครับปลาเหล่านี้เนี่ยจะมีกรดไขมันตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโอเมก้า3ครับไอตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะครับของเซลล์สมองนะครับก็จะช่วยบำรุงสมองของเราครับทำให้สมองของเราทำงานได้ปกตินะครับข้อที่3พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ การพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็จะเป็นการทําให้เซลล์สมองของเราร่างกายของเราเนี่ยได้พักนะครับจากการที่ร่างกายหรือว่าสมองของเราทํางานมาทั้งวันนะครับใช้ความคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนนะครับบางทีสมองของเราล้ามากๆกครับการที่เราได้นอนหลับสนิทนะครับอย่างน้อยนะครับได้6กถึงแชั่วโมงขึ้นไปครับก็จะทําให้เซลล์สมองของเราสมองของเราเนี่ยได้ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกตินะครับจะเป็นการช่วยบํารุงสมองของเราให้แข็ง แรงนะครับแล้วก็ชะลอไม่ให้สมองเสื่อมในอนาคตครับ ข้อที่4ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับการออกกําลังกายนอกจากการที่เราออกนะครับจากร่างกายแล้วเนี่ยครับเราควรที่จะบริหารสมองของเราด้วยนะครับแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าอาจจะเป็นการวิ่งการเดินการปั่นจักรยานก็ได้ครับโดยแต่ละวันเนี่ยนะครับให้ได้อย่างน้อย30นาทีนะครับแล้วก็ใน1อาทิตย์นะครับให้ได้5วันนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะ ทำให้เส้นเลื่อนในสมองของเราไม่อุดตันเป็นการบำรุงสมองได้นะครับแล้วก็แนะนําว่าในคนผู้สูงอายุเนี่ยนะครับควรที่จะบริหารสมองของเราด้วยนะครับบางทีเนี่ยกเกษียณไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความคิดอะไรต่างๆ ก็จะทําให้ความสามารถของสมองของเราลดลงลดลงนะครับแล้วก็ทําให้มีความจําเสื่อมได้เร็วกว่าคนอื่นครับดังนั้นนอกจากการบริหารร่างกายแบบปกติแล้วควรที่จะบริหารสมองของเราด้วยนะครับสําหรับวิธีการบริหารสมองก็ไม่ยากเลยครับแนะนําว่าให้คิดคํานวณอะไรต่างๆครับอ่าไม่ว่าจะเป็นการนับเงินก็ได้นะครับหรือว่าการทอนเงิน,นครับบางทีคิดวิธีการเฮ้ย hey, เราซื้อของเท่านี้ต้องได้รับเงินทอนเท่าไหร่เป็นการช่วยกระตุ้นสมองของเราหรือว่าอาจจะนับหนังสือนะครับนับลูกอมนับ ถั่วก็ได้ครับบวกลบคูณหารอะไรต่างๆก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเซลล์สมองของเราครับทำให้การทำงานเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ชะลอไม่ให้สมองเสื่อมในอนาคตครับ และนี่คือทั้งหมด4เคล็ดลับนะครับที่จะช่วยบำรุงสมองป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมนะครับสำหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับทานผักผลไม้ให้มากขึ้นครับข้อที่2นะครับให้บริโภคไขมันดีข้อที่3นะครับให้พักผ่อนให้เพียงพอและข้อที่4นะครับให้บริหารร่างกายแบบปกติแล้วก็บริหารสมองของเราอย่างสม่ำเสมอนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับรับรองเลยครับว่า สมองของคุณจะแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีความจําที่ดีไม่หลงหลงลืมลืมนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับ ตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าแอดหมอหมีหรือว่าคลิกลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อรับข้อมูลความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเล่ามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเล่ามาเจอกันครับบ๊ายบาย